ผมเชื่อว่าการกลับมาของนายกยิ่งลักษณ์จะเต็มไปด้วยการจับตานะครับและก็จะเกิดแรงกระแทกใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามหลังปีใหม่เราคงจะได้เห็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษายกฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยกย้ายและให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยโอนย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนก่อนจะแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันเป็นการแทรกแซงและก้าวก่ายการแต่งตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับคดีดังกล่าวโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542มาตรา129/1ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา192แต่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเสียงข้างมากพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์โดยระบุถึงเหตุผลต่างๆในคำพิพากษาฉบับเต็มที่ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดจากคำพิจารณาของศาลล่าสุดนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนกล่าวผ่าน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนถึงกรณีดังกล่าวว่าก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาเราเห็นนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกไปทำเนียบรัฐบาลและพูดถึงกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาและมารับโทษจึงจะได้เข้าสู่กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษได้เช่นเดียวกับกรณีของนายทักษิณทั้งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเหลือโทษ5ปีคดีจำนำข้าวหากเราเทียบเคียงกับกรณีของนายทักษิณนายวิษณุคือผู้ทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยท้ายที่สุดก็ได้มีพระบรมราชโองการลดโทษนายทักษิณจาก8ปีเหลือ1ปีซึ่งหากใช้หลักการเดียวกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเหลือโทษ5ปีขั้นตอนต่างๆก็จะเดินแบบเดียวกันดังนั้นเชื่อว่าหลังปีใหม่เราคงจะได้เห็นนางสาวยิ่งลักษณ์กลับบ้านผมเชื่อว่าการกลับมาของนายกยิ่งลักษณ์จะเต็มไปด้วยการจับตานะครับและก็จะเกิดแรงกระแทกใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามหลังปีใหม่เราคงจะได้เห็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านแต่กระบวนการถัดจากนี้ไปแน่นอนที่สุดถ้านายกทักษิณกลับบ้านก่อนทุกเรื่องจะยากขึ้นทุกเรื่องจะยากขึ้นและเรื่องการอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นยิ่งจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นตามลำดับถ้าไม่ยอมทำความจริงให้ปรากฏและภาพถ่ายสองทุกสองชั่วโมงเนี่ยนะครับของทางราชทัณฑ์ก็ต้องแจ้งกับคณะกรรมการก็ขนาดจับก็ขนาดจับอาวุธเนี่ยนะครับสภาความมั่นคงเนี่ยยังเอาภาพมาให้เราเนี่ยนะครับในคณะกรรมการมานั่งดูทุกภาพได้เลยเพราะเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานั้นเขาต้องรู้ข้อเท็จจริงครับเพราะนะครับสิ่งที่เขารู้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับทางนะครับตัวของนายกทักษิณเองเพราะเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นความจริงปรากฏเขาก็มีถ้อยแถลงและความที่มันผิดธรรมชาติคือการไปเยี่ยมที่เราบอกคือถ้าไปเยี่ยมตามปกติอย่างที่วินยูชนพึงจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาเพราะการไปเยี่ยมไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับไม่ว่าจะ10รายชื่อหรือนอกจากรายชื่อทั้ง10ซึ่งทางราชทัณฑ์ก็รู้มาโหลยก็รู้กฎเกณฑ์กติกาอันนี้กันถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เห็นหน้ากันลงมาแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวตามลำดับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนมาจนกระทั่งบัดนี้นะยังไม่เห็นภาพคนเยี่ยมอย่าว่าแต่ภาพของอดีตนายกทักษิณเห็นไหมว่าแต่ละตอนเนี่ยนะครับพอมาบอกว่ากล้องเสียอีกอ้าวบ้านเมืองนี้ก็สนุกขั้นไปใหญ่
พราะฉะนั้นผมบอกว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับเพราะทุกอย่างประเทศนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปดิวอ่ะมันดิวกันทุกอย่างจนกระทั่งนี่นะครับทำลายกระบวนการยุติธรรมกันอย่างย่อยยับกันจนถึงขนาดนี้หลายอย่างดูจะวางรอไว้แล้วอีกหน่อยก็เกณฑ์พรรคพวกพี่น้องมากินประเทศดูแล้วตั้งแต่นักโทษเทวดากลับมาขบวนการกฎหมายไทยบิดเบี้ยวๆยังไงก็ไม่รู้ตกลงประเทศไทยเป็นของประชาชนหรือเป็นของพวกนักการเมืองชั่วถึงทำอะไรเหนือกฎหมาย